เปิดหน้าใหม่แม่น้ำหนึ่งสวยจนสามีหลงหัวปักหัวปั๊มถึงขั้นสักใบทะเบียนสมรสเปิดหน้าใหม่แม่น้ำหนึ่งสวยจนสามีหลงหัวปักหัวปั๊มถึงขั้นสักใบทะเบียนสมรสเป็นหนึ่งในเจ้าแม่ใบ้หวยที่บรรดาเจ้ามือหวยต่างหวาดกลัวอย่างมากสำหรับแม่น้ำหนึ่งพิรดาธนโชจินดาที่เวลาเธอบอกใบ้เลขเด็ดมาไม่ทันไรเลขโนนก็อั้นทุกทีแต่ใครที่เห็นเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งแล้วไม่กลัวเจ้าอั้นก็หันไปซื้อลอตเตอรี่จนได้โชคมาหลายงวดแล้วแต่ภายหลังจากที่แม่น้ำหนึ่งพิรดาเจ้าแม่ใบ้หวยชื่อดังได้ไปขึ้นเขียงสัญญกรรมจมูกอัพความสวยล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องเฟซบุ๊กแม่น้ำหนึ่งก็พบว่าได้ถอดผ้าพันแผลที่ทำสัญญกรรมจมูกออกแล้วบอกเลยว่าสวยขึ้นเยอะมากจมูกดูสันเป็นคงหันข้างแชะภาพนึกว่าสาวลูกครึ่งเลยทีเดียวอย่างก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบ้หวยคนดังได้เผยภาพหลังแม่น้ำหนึ่งทำจมูกเกือบครบ2อาทิตย์โดยมีอาการบวมช้ำเริ่มลดลงและเห็นแววความสวยที่หน้าเปลี่ยนไปทางฝรั่งสายโฟอย่างมากเลยทีเดียวอีกทั้งเธอยังได้โพสต์ระบุข้อความว่าใช้ฟิลเตอร์แล้วสวยก็คือคนสวยค่ะขนาดบางคนใช้ฟิลเตอร์แล้วยังไม่สวยเลยทำเอาสามีอย่างฟิล์มพงศธรถึงได้รักได้หลงจนต้องสักทะเบียนสมรสไว้ที่แขนแบบนี้ก็คุณภรรยาเล่นสวยขึ้นทุกวันแบบนี้แต่ก็ต้องรอให้จมูกใหม่เข้าที่กว่านี้อีกหน่อยรับรองว่าผลที่ออกมาคุ้มค่ากับที่รอคอยแน่ๆ